สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับอิ่มสุข Family ก็มาอีกภารกิจหนึ่งเช่นเดิมนะครับคราวที่แล้วขุด1เสานี้มาขุดอีก1เสานะครับเสานี้เราจะปลูกพริกไทยดำนะครับก็มาช่วยมาเป็นกำลังใจในการขุดให้กับอิ่มสุข Family ด้วยนะครับต่อเลยนะครับเหนื่อยครับอิ่มสุขแฟมิลี่ก็ขุดหลุมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาเอาเสาลงกันนะครับไปกันครับเรามาเป็นอุปกรณ์กันนะครับสั้นๆนะครับอย่างนี้นะครับใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับพรวนดินแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรดีนะครับเดี๋ยวเราเอามาทำดินใส่หลุมกันนะครับมาทำกันครับเรียบร้อยนะครับเอาพริกไทยดังมาแล้วนะครับสักครู่นะครับนี่นะครับได้แล้วครับพริกไทยดำอ๋อไม่ใช่พริกไทยดำนะครับต้นพริกไทยครับผมพูดผิดตลอดเลยอันนี้เป็นต้นพริกไทยนะครับที่เราจะนำมาปลูกนะครับให้ขึ้นเสานะครับเรามาปลูกกันนะครับแล้วเราก็จะโรยด้วยดินปุ๋ยหน่อยรองก้นนะครับใส่รองก้นเข้าไปเลยเพราะดินตรงนี้ค่อนข้างที่จะเหนียวหน่อยนะครับแล้วเราก็มาทำการเอาจับถุงนะครับนะครับต้นพริกไทยนะครับเรามาปลูกกันแล้วก็กบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำอีกหนึ่งต้นนะครับดินถุงนะครับรองพื้นจะได้งามเรียบร้อยนะครับเรามาปลูกต้นพริกไทยนะครับอิ่มสุข Family ก็ได้พามาชมการปลูกต้นพริกไทยนี่นะครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายความคืบหน้าเรื่อยๆนะครับว่าการเจริญเติบโตว่าเต็มต้นเป็นยังไงนะครับอิ่มสุข Family ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอิ่มสุข Family ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ